อีกนิดนึงนิดนึงอดซาไว้อดซาไว้เด้อวัยรุ่นเอ้ยอย่าขาอย่าตีกันเด้ออันนี้คือเครื่องมือนะครับที่ใช้ในห้องแลบมันก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ลงเชื้อนะครับพวกเครื่องแก้วเครื่องมือในการฆ่าเชื้อนะครับตู้บ่มแล้วก็พวกที่ใช้ในการเตรียมสารนะครับพวกแรกก็คือพวกที่ใช้ในการลงเชื้อนะครับก็จะมีลูปนะครับมีเข็มมีสเปดเดอร์มีปิเป็ดแล้วก็ไมโครปิเป็ดนะครับลูปก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่ตรงปลายเนี่ยเป็นห่วงกลมๆนะครับมีทั้งแบบลวดที่เผาฆ่าเชื้อมีทั้งแบบแก้วที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็มีแบบพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งนะครับส่วนเข็มนะครับก็จะมีทั้งแบบปลายตรงแล้วก็ปลายงอรูปปลายตรงหายไปนะครับเข็มปลายตรงเอาไว้เก็บเชื้อโคโลนีเดียวแบบที่ต้องการความละเอียดเยอะๆนะครับแล้วก็เข็มปลายงอเนี่ยเอาไว้ตัดบุ้นต่อเชื้อรานะครับวันนี้จะได้เจอของจริงหมดเลยอาจารย์เตรียมมาให้ดูหมดแล้วแล้วก็จะมีแท่งแก้วเกี่ยเชื้อนะครับมีทั้งแบบแท่งแก้วแล้วก็มีแบบพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าจะเป็นแบบฆ่าเชื้อทีละเยอะๆแล้วก็ใช้แล้วก็วางใช้แล้วก็วางก็ได้นะครับแต่ในแลบเราจะเป็นแบบแท่งแก้วแบบนี้ถ้าแบบแท่งแก้ววิธีใช้งานก็คือจุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปหล่นไฟนะครับข้อควรระวังคืออย่าให้ไฟไหม้ตัวเองอย่าให้ไฟไหม้เพื่อนอย่าให้ไฟไหม้โต๊ะนะครับเพราะว่าพยาบาลขึ้นชื่อมากเรื่องการเป็นนารีลุยไฟนะครับอย่าเป็นนารีลุยไฟนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้เกลี่ยพวกตัวอย่างที่เป็นน้ำนะครับหรือว่าเป็นเชื้อที่อยู่ในอาหารเลวเนี่ยให้มันทั่วผิวของจานอาหารนะครับอันถัดมาคือปีเป็ดนะครับมันก็ตามมาหลอกหลอนจากวิชาชีวเคมีนะครับแต่ว่าความพิเศษของปีเป็ดที่เราจะใช้ในงานไมโครคือจะต้องปลอดเชื้อนะครับทุกอันปลอดเชื้อหมดเลยแต่ว่าวิธีทำให้ปลอดเชื้อเนี่ยมันก็แล้วแต่อุปกรณ์คราวนี้ถ้าเป็นปีเป็ดแก้วสามารถทำให้ปลอดเชื้อโดยการเอาไปอบลมร้อน180องศาเซลเซียส 3-4 ชั่วโมงก็ได้หรือว่าเอาไปนึ่งความดันไอน้ำ121องศา20นาทีแล้วก็มาอบแห้งก็ได้หรือถ้าที่บ้านรวยใช้แบบที่เป็นพลาสติกที่เขาอบแก๊สมาแล้วหรือว่าฉายรังสีแกมมามาแล้วก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบพลาสติกก็คือใช้แล้วทิ้งนะครับแล้วก็จะมีไมโครปิเป็ดนะครับได้ใช้ไหมเทอมที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไซส์เลยใช่ไหมไม่ได้ไซส์ไม่เป็นไรแต่เทอมนี้ได้ไซส์แน่นอนนะฮะไมโครปิเป็ดนะครับก็เราไม่ต้องมาบีบลูกยางแล้วนะครับเราก็กดปุ่มแล้วก็ดูดฟรืดขึ้นมาเลยนะครับสามารถปรับปริมาตรได้ว่าฉันอยากจะดูดเท่านี้แกนั่งค่าทาสบริวารแกจะมาดูดเกินนะฉันไม่ชอบเลยแล้วก็บอกได้นะครับเราสามารถกำหนดได้เลยจะให้เขาดูดเท่าไหร่นะครับพวกนี้ดูดเป็นมิลลิลิตรก็ได้ดูดเป็นไมโครลิตรก็ได้นะครับไมโครลิตรก็คือเอามิลลิลิตรมาแล้วก็หารพันลงไปอีกนะครับหรือว่าเอาลิตรมาแล้วหารลงไปล้านส่วนนะครับละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้ไมโครปิเปตเนี่ยก็ยังต้องใช้ไปปลอดเชื้อเหมือนกันนะครับทีนี้ทั้งตัวมันเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนที่ใช้ดูดแต่ว่าตัวที่สัมผัสสารจริงๆคือข้างล่างตรงนี้นะครับเห็นข้างล่างตรงนี้ไหมข้างล่างตัวนี้เราเรียกว่าทิปนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ปลอดเชื้อนะครับสามารถรียูสได้สำหรับแลบที่แบบมีรายได้น้อยอย่างเช่นแลบเรานะครับเราก็จะเอาไปล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ทำแห้งแล้วก็มาใช้แล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปฆ่าเชื้อแล้วก็ทำแห้งแล้วก็มาใช้เราใช้แรงนะครับจะได้ใช้เงินน้อยลงนะครับเราก็จะมีสเตอร์ไลน์สวอปนะครับก็คือก้านสำลีปลอดเชื้อนะครับอันนี้เขาก็ทำการฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับสามารถเอาไปเขี่ยนั่นนี่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเชื้อจะเข้าตานะครับให้กลัวเชื้อจากตัวเราอย่าไปกลัวเชื้อจากสวอปนะครับทีนี้การทำให้ปลอดเชื้อก็สามารถใช้การนึ่งไอ้น้ำก็ได้ลมแก๊สก็ได้ใช้รังสีก็ได้นะครับอันเนี้ยจะไม่ค่อยสะดวกเพราะเนื่องไอ้น้ำมันชื้นใช่ไหมต้องไปอบแห้งอีกรอบหนึ่งแก๊สเนี่ยสะดวกแต่ว่าจะต้องมีอุปกรณ์ก็คือมีแชมเบอร์ในการอบแก๊สนะครับอันนี้แลบเราทำเองไม่ได้ก็จะเป็นแบบพวกที่ซื้อมาจากโรงงานนะครับ
แล้วก็อีกอันนึงรังสีแกมมานี่โอ้สะอาดหมดจดนะครับแต่ว่าก็แพงนะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีพวกกลาสแวร์นะครับพวกเครื่องแก้วอันนี้คือเครื่องแก้วคู่บุญของชาวไมโครนะครับก็คือขวดดูแลนนะครับตัวแก้วหนาทนความร้อนนะครับเป็นแก้วบอโรซิลิเกตนะครับก็คือเป็นแก้วที่มีพวกโบรอนผสมอยู่นะครับสามารถทนความร้อนได้อบลมร้อน180ได้200องศาได้นะครับส่วนตัวฝานะครับก็ทนความร้อนได้สามารถทนออโต้เคปได้ขวดอบลมร้อนได้แต่ฝานี่ไม่ได้นะฝานี่เข้าตู้อบลมร้อนแล้วฝาก็จะละลายนะครับทีนี้ไอ้ขวดตรงเนี้ยก็จะใช้เตรียมอาหารถ้าใครดูวิดีโออาจารย์เมื่อวานก็จะเห็นนะตอนที่เทอาจารย์ก็เทจากขวดอันนี้นะครับขวดอันนี้หนาสามารถทนแรงดันสูงได้นะครับใช้เตรียมอาหารเตรียมบัฟเฟอร์ก็จะมีขวดลูกชมพู่นะครับอันนี้คือชื่อในระดับประถมและมัธยมเราต้องเรียกเท่ๆ Erlenmeyer Flash นะครับเรียกไปเรียกมาเหลือแค่ฟาสตัวเดียวฟาสฟาสฟาสฝรั่งก็สงสัยตดเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับฟาสฟลาสนะครับฟลาสตัวนี้เอาไว้ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อนะครับใช้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์บรรจุสารเคมีชั่วคราวได้นะครับตัวแก้วเป็นบอโรซิลิเกตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทนความร้อนได้นะครับทีในการเลี้ยงเชื้อนะครับจะมีข้อจำกัดก็คือถ้าฟลาสตัวนี้มีปริมาตรเท่าใดก็ตามเราจะใส่อาหารเลี้ยงเชื้อไม่เกิน 20%อย่างเช่นถ้าหากฟลาส250มิลลิลิตรก็จะใส่อาหารแค่ไม่เกิน50มิลลิลิตรนะครับเอ้าแล้วเหลือไปทำไมเยอะแยะมันมีคำตอบเวลาเราใส่ลงไปนะครับเนี่ยอาหารจะอยู่ก้นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วข้างบนก็จะปิดจุกส่วนมากก็จะเป็นจุกสำลีนะครับหรือว่าจะเป็นฝาชนิดอื่นก็ได้เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าเครื่องเขย่าคราวนี้ถ้าหากเราใส่เต็มอากาศมันก็ผ่านได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราใส่ก้นๆแบบนี้แล้วเราก็เขย่าไปด้วยอากาศก็จะเข้าได้เต็มที่นะครับเวลาเลี้ยงเชื้อต้องคิดถึงหลักการเติมอากาศด้วยเชื้อบางชนิดชอบอากาศเยอะเชื้อบางชนิดชอบอากาศน้อยเชื้อบางชนิดไม่ชอบออกซิเจนเชื้อบางชนิดอยู่ในออกซิเจนไม่ได้เลยก็มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจานเลี้ยงเชื้อนะครับเมื่อวานก็น่าจะเห็นนะครับถ้าใครดูวิดีโอจานก็จะประกอบด้วยฝากับก้นนะครับฝาใหญ่กว่าก้นเล็กกว่าถ้าก้นอยู่ข้างบนแสดงว่านอนคว่ำเหมือนคนเลยนะครับถ้าบอกงายเพดขึ้นสิงายยังไงจานก็ตูดลงข้างล่างนะครับที่ถามว่าอาหารจะอยู่ตรงไหนอาหารจะอยู่ที่ตูดนะครับอ๋อโทษทีอยู่ที่ก้นนะครับอาหารอยู่ที่ก้นจานเมื่อวานที่อาจารย์เทก็คือจานอันนั้นเป็นจานพลาสติกที่เขาฆ่าเชื้อมาแล้วฉีกซองใช้ได้ทันทีแพงนะครับแพงระดับหนึ่งอยู่เสร็จแล้วก็เอามาหงายไว้นะครับพอหงายเสร็จปุ๊บถ้าดูในวิดีโออาจารย์ก็จะแง้มขึ้นนิดนึงแล้วก็เทอะไรก็ไม่รู้ลงไปซึ่งอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละก็คือวุ้นที่เตรียมในขวดดูแลนแล้วเอาไปออโต้เคปแล้วก็ปล่อยไว้จนเย็นในระดับที่มือจับได้ไม่ร้องเอ๊ะนะครับแล้วก็เทพอเทปุ๊บเขาก็จะเซตตัวแล้วเขาก็จะแข็งที่ก้นเพพอแข็งที่ก้นเพดปุ๊บเราก็จะคว่ำนะครับที่ต้องคว่ำเนี่ยเพราะว่าเนี่ยถ้าคว่ำแบบนี้อาหารจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วอาหารเขามันจะมีความชื้นเนาะพอมีความชื้นแบบนี้ถ้าหากตัววุ้นอยู่ข้างบนนะครับความชื้นไอ้น้ำมันจะแพร่ลงข้างล่างแล้วเขาก็คืนกลับข้างบนแต่ถ้าหากเราหงายปุ๊บวุ้นอยู่ข้างล่างฝาอยู่ข้างบนไอ้น้ำลอยขึ้นข้างบนจับตัวเป็นหยดเป็นหยดแล้วมันก็จะหยดลงมามันก็จะเป็นทีเนี้ยจุลินทรีย์เวลาที่เราเลี้ยงนะครับเขาจะอยู่บนผิวหน้าอาหารถ้าเราหงายปุ๊บพอมันมีน้ำหยดลงมาจุลินทรีย์เจอน้ำมันก็ว่ายซาเลยทีเนี้ยเราก็จะสังเกตลักษณะของโคโลนีไม่ได้แล้วนะครับโคโลนีคืออะไรลืมมาภาพมาให้ดูโคโลนีคือลักษณะของเชื้อที่ขึ้นบนผิวหน้าจานอาหารนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วก็จะมีหลอดนะครับหลอดก็จะมีทั้งหลอดพลาสติกหลอดแก้วแน่นอนก่อนใช้ต้องปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าบางเทคนิคก็จะเตรียมโดยที่แบบทำให้ปลอดเชื้อไปพร้อมกันอย่างเช่นการเตรียมอาหารในหลอดแก้วหลอดแก้วมันนึ่งฆ่าเชื้อได้ทันทีเราก็จะเอาอาหารที่ยังไม่ฆ่าเชื้อใส่ลงไปเลยแล้วก็ฆ่าเชื้อพร้อมกันทั้งหลอดทั้งอาหารนะครับ
หรือบางทีถ้าเราอยากจะแบ่งเชื้อแบ่งอาหารที่หลังเนี้ยเราก็ฆ่าเชื้อหลอดไว้ต่างหากแล้วก็ฆ่าเชื้ออาหารส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยถ่ายอาหารมาลงหลอดก็ได้นะครับแต่ต้องระลึกไว้เสมอว่ายิ่งเราไปจับไปทำอะไรกับมันบ่อยโอกาสในการปนเปื้อนก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกกระบอกต้วงนะครับวิธีใช้เหมือนเบลเคมขวดปรับปริมาตรก็เหมือนกันครับส่วนมากพวกนี้ไม่ได้ใช้ไปปลอดเชื้อหรอกอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมอันนี้ก็ใช้ในการเตรียมอันนี้เป็นหลอดปั่นเวียงนะครับ centrifuge tube นะครับใช้ในการปั่นเวียงเพื่อที่จะแยกเซลล์กับอาหารออกจากกันนะครับบางการทดลองเราอยากได้เซลล์นะครับบางการทดลองเราอยากได้ส่วนใสๆที่เอาแค่น้ำเลี้ยงเซลล์ไม่เอาเซลล์นะครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจอยากจะได้สารยับยั้งที่เชื้อตัวนี้สร้างขึ้นเราก็เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำไม่เอาเซลล์วิธีการเก็บมีเยอะอาจจะกองก็ได้หรือว่าปั่นเบี่ยงก็ได้ซึ่งปั่นเบี่ยงเนี่ยเร็วแล้วก็ประหยัดนะครับไม่ต้องซื้อกระดาษกงกระดาษกองใดๆนะครับหรืออาจจะใช้คู่กันก็ได้เก็บส่วนใสมาก่อนแล้วค่อยไปกองอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็มีทิวแล็กนะครับก็คือที่ใส่หลอดก็จะมีเป็นแบบพลาสติกแบบนี้หรือเป็นตะแกรงสแตนเลสตะแกรงอลูมิเนียมก็มีไคโอเจนิกบ็อกซ์นะครับหรือว่าไคโอบ็อกซ์อันนี้เอาไว้ใส่หลอดแล้วก็แช่แข็งนะครับพวกนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องมีกล่องเป็นพิเศษเพราะเวลาที่เราเอาไปเก็บในสต็อกเชื้อถ้าเราเก็บมัดใส่ถุงแล้วโยนเข้าตู้เย็นหาไม่เจอหรอกครับหลอดเชื้อเวลาเข้าตู้เย็นจะใช้หลอดเท่านี้เท่าปลายนิ้วก้อยแล้วมันเขียนอะไรไม่ได้มากส่วนมากเราก็จะรันรหัสนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวใบโพยเนี่ยแนบไว้ที่ฝากล่องนะครับแล้วก็พวกนี้จะต้องผลิตจากวัสดุที่ทนความเย็นนะเพราะว่าตู้เก็บเชื้อเนี่ยจะมีแบบฟรีเซอร์ก็คือลบ 20เป็นตู้ไอติมแล้วก็ดีฟรีเซอร์ก็คือพวกลบ 80องศานะครับลบ 80นี่มันเย็นขนาดไหนก็เย็นขนาดที่ทำให้เวลาเราเอามือไปจับเหล็กที่ลบ 80เนี่ยมือเราก็จะติดนะครับแล้วก็จะปวดแล้วเราก็จะตกใจแล้วก็จะกระชากแล้วหนังเราก็จะหลุดติดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้มือเปล่าจับนะครับเราก็จะใช้ถุงมืออันนี้นะครับเรียกว่าไคโอเจนิกโกลฟนะครับก็คือถุงมือกันความเย็นนะครับป้องกันอันตรายจากน้ำแข็งกันเพราะต่อให้เราเฮ้ยหนูมีสติหนูจะไม่เอาออกง่ายๆนะครับหนูจะปล่อยให้มันละลายออกเองพอออกมาปุ๊บไอ้ตรงที่เราสัมผัสน้ำแข็งอ่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่าน้ำแข็งกัดก็คือ frozen burn นะครับก็คือมันจะเหมือนกับแผลไฟไหม้เลยแค่มันไม่ได้เกิดจากความร้อนมันเกิดจากความเย็นเพราะความเย็นเนี่ยทำให้เซลล์ตายนะครับก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้ปลอดเชื้อนะครับเบสิกสุดคือตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ ข้อดีใช้งานง่ายไม่แพงนะครับแต่ว่าพอมีลมปุ๊บไฟก็จะหลบเราฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับจุดตะเกียงด้วยไม่ขีดเท่านั้นอย่าจุดตะเกียงด้วยตะเกียงเพราะว่าตอนที่รุ่นพี่เราพยายามจะเผาแลบอาจารย์ก็เกิดจากการจุดตะเกียงด้วยตะเกียงนะครับตะเกียงบางรุ่นคอมันสั้นพอเราเอียงปุ๊บแอลกอฮอล์มันไหลออกมันก็ไหม้นะครับไหม้เนี่ยไม่ได้หมายถึงปฏิเสธนะไหม้คือมันใหม่นะทีนี้ตัวที่ดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตะเกียงบุนเซนนะครับตัวนี้ไฟจะเป็นเปลวสีฟ้านะครับใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สแล้วเปลวไฟเป็นสีฟ้าจะมีความร้อนสูงมากนะครับข้อดีคือสะใจนะครับข้อเสียคืออันตรายเพราะมันเป็นระบบที่ค่อนข้างโบราณต่อมาก็จะมีพวกฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนนะครับอย่างเช่นพวกลูปสเตอริไลเซอร์อันนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์เขี่ยเชื้อไม่ว่าจะเป็นลูปเป็นเข็มอะไรก็ตามยัดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้เขาก็จะให้ความร้อนมันก็จะเผาจนร้อนแดงนะครับข้อดีคือลดอันตรายจากการหุงต้มนะครับข้อดีก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งในตู้เขี่ยเชื้อสามารถใช้งานได้ทั้งในบริเวณที่มีลมนะครับแต่ข้อเสียคือมันลนปากขวดไม่ได้เวลาที่อาจารย์เทของออกจากขวดอ่ะก็จะต้องลนปากขวดเวลาที่จะเทจะใช้หลอดก็ต้องลนปากหลอดนะครับเพราะเราก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ทีนี้ถ้าเป็นขวดเป็นหลอดมันยัดเข้าในนี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องพึ่งตะเกียงเหมือนเดิมแล้วก็ถัดมานะครับคือหม้อนึ่งความดันไอน้ำนะครับหรือออโต้เคลฟนะครับออโต้เคฟออโต้เคฟหม้อเคฟหม้อนึ่งคืออันนี้แหละนะครับเนี่ยใครจะนึ่งไก่ก็เอาไปนะลองดูนะครับเผื่อกินได้นะครับกินไม่ได้ก็ทิ้งไปที่ตัวนี้ใช้ทั้งมันเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนแบบเปียกนะครับปกติน้ำมันจะเดือดที่100องศาที่แรงดันบรรยากาศเท่าระดับน้ำทะเลเนาะแต่ที่เราเรียนฟิสิกส์มาก็คือถ้าหากความดันอากาศสูงขึ้นจุดเดือดก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับทีนี้ในหม้อนี้มันเป็นระบบปิดไอ้น้ำที่เดือดข้างในมันก็จะเพิ่มตัวแรงดันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่เกิดจากไอ้น้ำในหม้อนี้มันก็จะสูงกว่า100องศานะครับที่เรานิยมใช้นะครับก็คือที่ความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับความร้อน121องศานาน15นาทีขึ้นไปทีนี้15นาทีขึ้นไปเนี่ยเวลาเราใช้จริงเราก็อาจจะไม่ใช้15นาทีหรอกเพราะมันขึ้นอยู่กับปริมาตรของของที่เรานึ่งด้วยอย่างเช่นถ้าหากเราเตรียมอาหารเนี่ยทีละ200 300 500 cc อย่างเงี้ยมันก็ควรจะเพิ่มเป็น20นาทีนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นกรรไกรเป็นมีดผ่าตัดอะไรเงี้ยตามวิธีมาตรฐานก็คือ20นาทีนะครับหรือว่านึ่งขยะที่ติดเชื้อก็จะ20นาทีเช่นกันนะครับหรือนานกว่าแล้วก็ตัวถัดมาที่คล้ายๆกันก็คือใช้ความร้อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นความร้อนแบบแห้งนะครับก็คือ hot air oven ก็คือตู้อบลมร้อนนะครับตัวนี้ที่นิยมใช้นะครับก็คือ180องศาเซลเซียส3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นความร้อนแบบแห้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะเอามาฆ่าเชื้อแบบนี้มันก็จะมีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นแก้วทนร้อนเหมือนพวกโลหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเคยมีกรณีนะครับก็คือตู้แบบนี้นอกจากอบฆ่าเชื้อแล้วมันสามารถใช้อบแห้งอุปกรณ์หลังจากที่ไปนึ่งความดันไอมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรานึ่งสำลีอย่างเงี้ยนึ่งพวกผ้าที่ห่ออุปกรณ์ผ่าตัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาอบอันนี้ต่อคราวนี้ถ้าหากเรามันใช้ตู้เดียวกันเลยคราวนี้ถ้าเราตั้งค่าไว้180แล้วเอาของพวกนั้นไปบางทีมันไหม้นะครับที่ห้องแลบอาจารย์เคยมีว่าจะอบแห้งหลอดแต่ว่าตั้งค่าแล้วแต่อยู่ดีตู้มันรีเซ็ตคืนเองก็ได้พากันแซะพลาสติกคือตะกร้าพลาสติกทั้งอันน่ะละลายติดเต็มตู้เลยนะครับเหม็นด้วยนี่ก็คือหน้าตาของตู้นะครับแล้วก็จะมีพวกตู้อีกกลุ่มนึงคล้ายๆกันเลยก็คือตู้ที่ใช้ควบคุมสภาวะอุณหภูมินะครับก็จะมีอินคิวเบเตอร์อินคิวเบเตอร์ Hot Air Oven Incubator Hot Air Oven ต่างกันยังไงเราจะแยกออกไหมว่าไหนเป็นอินคิวเบเตอร์ไหนคอนแอร์โอเว่นอินคิวเบเตอร์คือตู้ควบคุมอุณหภูมิบางทีก็เรียกว่าตู้บ่มเชื้อนะครับอินคิวเบเตอร์เนี่ยจะใช้ในการเลี้ยงเชื้อเลี้ยงเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงอุณหภูมิที่ใช้ก็จะประมาณ35องศาเซลเซียส37องศาเซลเซียสทีนี้ถ้าเลี้ยงเชื้อจากสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นจุลทั่วไปจุลอาหารเขาจะใช้อุณหภูมิที่35องศาอย่างตอนอาจารย์เรียนปอตีที่ไมโครที่สารคามจะใช้35องศาแต่พอมาเรียนเรื่องเม็ดไมโครที่เป็นเชื้อก่อโรคเชื้อที่ขึ้นบนตัวคนเชื้อที่ชอบอยู่ในตัวคนเขาจะใช้37องศานะครับมันจะต่างกันแต่ถ้าเป็นเชื้อราจะใช้29ถึง30องศานะครับที่ความหน้าตามันจะคล้ายกันมากเลยแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างนึงก็คือเนี่ยถ้าเป็นตู้บ่มเชื้อนะครับจะมีกระจกใสกั้นแบบนี้สังเกตง่ายๆนะครับตู้ใดก็ตามที่มีกระจกใสกั้นแล้วค่อยตามด้วยประตูทึบเนี่ยจะเป็นตู้บ่มเชื้อเพราะว่าเขาออกแบบมาเพราะว่าฉันอยากจะส่องดูว่าลูกฉันยังอยู่ไหมแต่ฉันไม่อยากรบกวนเรื่องอุณหภูมิฉันก็เปิดแค่กระจกทึบแล้วก็ส่องผ่านกระจกใสๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดกระจกใสออกมาเพราะการเปิดกระจกใสในทีก็จะทำให้ความร้อนข้างในมันทะลักออกมาแล้วลมเย็นจากห้องแอร์ก็จะทะลักเข้าไปนะครับทำให้อุณหภูมิมันเพี้ยนทีนี้อันนี้คือแบบบ่มแบบวางไว้นิ่งๆนะครับคราวนี้ในกรณีที่ต้องการมีการเติมอากาศหรือว่าแอร์เรชั่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งก็คือ Shaking Incubator นะครับ ตัวเนี้ยคุมอุณหภูมิได้ด้วยแล้วข้างล่างเนี่ยก็ตรงเนี้ยจะเขย่า
ขย่าฟาสไปได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเวลาที่เราตั้งค่าก็จะต้องตั้งค่าอุณหภูมิตั้งค่าความเร็วในการเขย่านะครับฟังก์ชันก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่อยากให้เขย่าเราก็ตั้งความเร็วเป็น0เขาก็จะไม่เขย่านะครับทีนี้ในห้องแลบเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็แล้วก็จะมีตัวอ่างน้ำร้อนนะครับหรือว่าวอเตอร์บาธนะครับก็เปลี่ยนจากการที่ให้ตัวกรองไอตัวกลางในการนำความร้อนเนี่ยจากอากาศถ้าเนี้ยตัวนำความร้อนคืออากาศเนาะแต่นี่ตัวนำความร้อนเป็นน้ำข้อดีคือมันจะนำความร้อนได้นิ่งกว่าแต่ข้อเสียคือมันแฉะมันจืดนะครับพวกนี้เลยไม่ค่อยเลี้ยงเชื้อไม่เหมาะกับการเลี้ยงเชื้อแต่เหมาะกับการควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็มีแบบเขย่าด้วยนะครับแล้วก็มีแบบแห้งนะครับแบบแห้งก็คือตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีหลุมในการเสียบหลอดเราก็ตั้งค่าอุณหภูมิว่าจะให้มันทำความร้อนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะมีเฟอร์เมนเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือใช้ในการหมักก็จะมีถ้าระบบเฟอร์เมนเตอร์พื้นฐานก็จะมีตัวกวนตัวเติมอากาศนะครับแล้วก็ตัวคุมอุณหภูมินะครับซึ่งขนาดของเฟอร์เมนเตอร์ก็จะมีหลายขนาดนะครับจะมีตั้งแต่แลบสเกลนะครับก็คือใส่แบบไม่กี่ลิตรนะครับจนถึงไพลอตสเกลนะครับก็ระดับ10ลิตรนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็มีโปรดักชันสเกลนะครับก็คืออาจจะเป็น100ลิตรนะครับจนถึง1ลูกบาศก์เมตร2ลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่านะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเป็นอินดัสเทรียลสเกลนะครับก็คือระดับอุตสาหกรรมพวกนี้ก็คือมีขนาดเป็นหมื่นลิตรนะครับลองเทียบขนาดจากขั้นบันไดก็ได้นะครับจะเห็นว่ามันใหญ่มากส่วนเครื่องมืออื่นนะครับก็จะมีพวกที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับอย่างเช่นเครื่องช่าง pH meter นะครับกล้องจุลทรรศน์เดี๋ยวนี้จะเรียนละเอียดอีกทีนึงนะครับกลัวพวกเราไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะรีบวิ่งสุยอย่างเร็วที่สุดนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานจุลด้านการแพทย์นะครับรวมถึงจุลอื่นๆด้วยก็คือตู้ชีวนิรภัยนะครับหรือว่า bio safety cabinet ชื่อย่อๆคือ BSC นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการทำให้เกิดม่านอากาศหรือว่า lamina flow เกิดขึ้นนะครับเลยเป็นสาเหตุว่าทำให้มีคนบางคนเรียกว่ามันคือตู้ lamina ซึ่งจริงเรียกอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าตู้ lamina เนี่ยมันหมายถึงว่าตู้ที่ทำให้เกิดม่านอากาศเฉยๆแต่ตู้ lamina บางตู้ไม่ได้ทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นตู้ lamina ที่ใช้เขี่ยเนื้อเยื่อพืชตู้ที่ทำพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยลมเขาจะมาจากหลังตู้เวลาเราทำงานเนี่ยเราจะหันหน้าเข้าตู้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์จะอยู่ข้างในเราหันหน้าเข้าไปในตู้ถ้าเป็นตู้พอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอ่ะที่เป็นลามิน่าธรรมดาลมมันจะมาจากข้างหลังแล้วก็ตีเข้าหน้าเราแต่ถ้าเราเอาเชื้อวัณโรคไปทำในตู้นั้นแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็น BSC ลมก็จะตีเชื้อวัณโรคเข้าหน้าเรานะครับเราก็จะเป็นวัณโรคนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอว่าเราอย่าเรียกว่าตู้ลามีนานะครับถ้าเรียนจากอาจารย์ไปแล้วให้เรียกว่าตู้ BSC นะครับหรือว่าตู้ชีวนิรภัยหรืออย่างขี้เหร่ที่สุดเรียกว่าตู้เขี่ยเชื้อนะครับอย่าเรียกว่าลามีนาเนาะแต่ถ้าหากคนอื่นอย่างเช่นเจ้านายเราจะเรียกแล้วคงจะไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันบางคนก็ยังเรียกตู้ลามีนาอยู่เลยนะครับทีนี้ตัวพระเอกที่อยู่ในตู้ BSC นะครับก็คือเขาจะมีระบบกรองอากาศให้เป็นอากาศที่ปลอดเชื้อนะครับโดยใช้ตัวกรองตัวกรองก็จะเป็น HEPA filter นะครับแต่ถ้าหากตัวที่แพงขึ้นก็จะเป็น ALPA filter แต่ส่วนมากจะเป็น HEPA นะครับ HEPA ก็กรองไวรัสได้กรอง PM 2.5 ได้กรองแบคทีเรียกรองนี่นู่นนั่นได้แต่มันมีอายุการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงอายุก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บมันจะตันพอมันตันปุ๊บแรงจากโบเวอร์มันก็พยายามดันอากาศผ่านพอมันตันแล้วมันจะทำไงมันก็ฉีกก็อ๋อลมมันยังผ่านได้อยู่มันใช้ได้อยู่จริงๆไม่ใช่มันไม่กรองแล้วนะครับแทนที่จะได้อากาศที่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นเชื้อโรคที่ค้าคุ้งวนอยู่ในตู้นี้นะครับและอีกตัวนึงนะครับที่เป็นพระเอกในตู้นี้ก็คือหลอด UV นะครับก็จะเป็น UVCที่สามารถฆ่าเชื้อบนพื้นผิวได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนและหลังการใช้งานตู้พวกนี้จะต้องเช็ด
พื้นข้างล่างตรงบริเวณที่เป็นบริเวณทำงานหรือ working area ของเราเนี่ยด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะครับทีนี้ตู้พวกนี้มันก็แบ่งออกเป็นหลายแบบหลายคลาสนะครับถ้าตัวขั้นต่ำสุดก็คือเป็นคลาส1นะครับตัวนี้จะดูดอากาศจากข้างนอกนะครับเข้าไปแล้วก็กรองแล้วก็ปล่อยออกทีนี้อากาศตรงนี้ถามว่าในตู้เนี่ยจะปลอดเชื้อไหมในตู้ไม่ได้ปลอดเชื้อเพราะว่าอากาศข้างนอกมันมีเชื้ออยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันทำให้เราได้ก็คือเราเนี่ยจะปลอดภัยจากไอ้เชื้อวัณโรคแน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ความสกปรกในอากาศเนี่ยถ้าหากห้องของเราไม่ได้เป็นคลีนรูมจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนจากตัวเชื้อที่อยู่ในอากาศได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราทำห้องแลบเราก็จะข้ามไปที่คาร์ททูนะครับคาร์ททูก็จะแบ่งออกเป็น A2 กับ B2 นะครับทีนี้ถามว่าพวกนี้มันดียังไงนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะดูดอากาศจากข้างนอกนะครับเข้ามาที่พื้นตู้แล้วก็จะไปผ่านตัวกรองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเวียนมาในตู้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ในตู้จะเป็นอากาศที่ผ่านการกรองแล้วดังนั้นในนี้ต่อให้เราทำแลบได้ทุเรศทุลังขนาดไหนมันก็จะควอนยากมากสามารถเปิดฝาอาหารเลี้ยงเชื้อระหว่างไปได้โดยที่มันจะไม่ควอนนะครับทีนี้ A2 กับ B2 ก็จะต่างกันหน่อยนึงตรงที่ว่าถ้าเป็น B2 เนี่ยเขาก็จะดูดอากาศข้างนอกเข้ามากองด้วยจากข้างบนนะครับแล้วก็ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นก็คือจะเป็นคลาส3หรือว่าคลาส3นะครับตรงนี้เนี่ยหน้าตู้เนี่ยจะไม่เปิดนะครับจะเป็นถุงมือแล้วก็ยื่นมือเข้าไปอุปกรณ์ก็จะโหลดเข้าด้านข้างถ้าทำเชื้อโควิดเชื้อเอชเชื้ พวกแอนแท็กจะใช้ตู้แบบนี้นะครับจะต้องเป็นคาร์ททีนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อก่อโรคทั่วๆไปใช้คาร์ททูได้นี่นะครับสังเกตถุงมือนะครับถ้าถุงมือก็จะเป็นคาร์ททีอันนี้ไม่ต่างกันแล้วก็จะมีสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับวัดการดูดกลืนแสงนะครับอันนี้เรียนไปแล้วไมโครเพจลีดเดอร์นะครับเรียนไปแล้วใช่ไหมใช่แหละเซนติฟิวนะครับเครื่องปั่นเหวี่ยงก็พอหมุนแรงๆก็จะเกิดแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์คล้ายๆกับเวลาเราซีดขวดซอสนะครับเวลาซอสมันหมดทำไงปิดฝาสลัดใช่ไหมมันก็จะไปกองตรงฝานะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามันเป็นเซลล์ลอยๆอยู่เวลาเราปั่นเหวี่ยงแรงๆนะครับตัวเซลล์ก็จะมากองอยู่ตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นเพลเลตนะครับส่วนตรงนี้ก็คือส่วนใสหรือว่าซูเปอร์นาแตนนะครับถ้าเราอยากได้เซลล์เราก็เก็บตรงนี้ถ้าเราอยากได้ส่วนใสเราก็เก็บตรงนี้เวลาเก็บเราก็เอาไมโครพิเปตดูดนะครับมาดูดออกไปถ้าเราเก็บอยากจะเก็บเซลล์เก็บยังไงนะครับถ้าเก็บส่วนใสก็คือดูดออกเลยแต่ถ้าอยากเก็บเซลล์นะครับเขาก็จะดูดส่วนใสทิ้งจากนั้นนะครับก็จะเติมสารละลายตัวใหม่ลงไปในปริมาณที่น้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้มันเข้ากันโดยการปิเปตขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ดูดตัวนั้นเก็บไปหรืออาจจะล้างเซลล์ก่อนก็ได้ถ้าล้างเซลล์ก็คือปั่นเวียงรอบแรกดูดอันนี้ออกเติมตัวทำละลายตัวใหม่ลงไปแล้วก็ทำให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปั่นอีกรอบแล้วก็ค่อยทำอะไรต่ออันนั้นเรียกว่าวิธีล้างเซลล์นะครับถ้าเราอ่านเปเปอร์เราก็จะเห็นเรื่องของการล้างเซลล์เยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้เซนทริฟิวเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะของตัวหัวหมุนหรือว่าโรเตอร์ตรงนี้นะครับโรเตอร์ตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแบบสวิงกิ้งบักเก็ตนะครับก็คือเหมือนกับชิงช้าเวลาเราหมุนแรงๆตัวนี้ก็จะกระดกออกด้านข้างนะครับกระดกออกข้างนอกอันนี้เรียกว่าสวิงกิ้งบักเก็ตกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบฟิกแองเกิลนะครับก็คือมันฟิกมุมไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เพลเลตเนี่ยที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าหากเป็นสวิงกิ้งบักเก็ตเนี่ยเพลเลตก็จะตรงแนวอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิกแองเกิลเนี่ยตัวเพลเลตเนี่ยมันจะเฉียงเฉียงนะครับถ้าถามว่าแบบไหนเก็บแยกน้ำแยกเนื้อได้ดีกว่ากันแบบฟิกแองเกิลเนี่ยจะแยกน้ำได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันน้ำเนี่ยมันเนี่ยลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับคราวนี้โรเตอร์แต่ละตัวนะครับมันจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะต้องดูแม็กสปีดดูแรงที่เขาทนได้นะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีเซนทริฟิวแบบที่ไม่มีโรเตอร์ด้วยนะครับก็คือเซนทริฟิวที่มันทำให้เกิดการหมุนผ่านท่อตรงนี้นะครับซึ่งในเชิงอุตสาหกรรมเขาจะใช้แบบนี้นะครับอย่างเช่น
ถ้าเราจะเลี้ยงเซลล์ยีสต์เพื่อเอายีสต์เนี่ยไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาน้ำเลี้ยงเข้าด้านหนึ่งนะครับเอาที่มันมีปนๆกันเข้าด้านหนึ่งนะครับแล้วพอมันผ่านเซเดฟิวปุ๊บตัวน้ำก็จะออกท่อฝั่งหนึ่งตัวเซลล์ก็จะออกข้างล่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ไม่มีโรเตอร์เราจะเรียกว่าเป็นคอนติเนียสทิบูล่าเซเดฟิวนะครับคราวนี้ถ้าดูตามขนาดนะครับก็จะมีเซเดฟิวแบบอันเล็กๆนะครับอันเล็กสุดเนี่ยเอาไว้สปินดาวน์ก็คือเวลาเราทำปฏิกิริยาอะไรก็ตามที่แบบปริมาณมันน้อยๆอ่ะน้ำก็จะเกาะอยู่ข้างหลอดถ้าเป็นสมัยโบราณเราก็จะเอามือซิดซิดซิดอย่างนี้นะครับให้มันลงข้างล่างแต่ถ้าเราไฮโซหน่อยเราก็จะเอาเซนติฟิวอันน้อยๆเนี่ยหมุนให้สารไปกองกันอยู่ก้นหลอดอันนี้เรียกว่าสปินดาวน์นะครับแล้วก็จะมีเบนท็อปไมโครเซนติฟิวนะครับมีพวกซูเปอร์สปีดอันตราสปีดนะครับคราวนี้เซนติฟิวเนี่ยที่มันหมุนได้รุนแรงที่สุดนะครับก็คืออัลตราสปีดตัวนี้จะต้องข้างในเนี่ยจะต้องเป็นสุญญากาศนะครับแล้วก็ทำความเย็นได้ด้วยแต่ถ้าเป็นซูเปอร์สปีดที่มีความรุนแรงน้อยลงมาเนี่ยข้างในไม่ต้องเป็นสุญญากาศแต่ว่าทำความเย็นได้ก็พอแล้วนะครับคราวนี้ความเร็วในการหมุนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะบอกเป็น RPM RPM ก็คือรอบต่อนาทีนะครับหรือว่า revolution per minuteหรือราว per minute ก็คืออันเดียวกันนะครับแต่คราวนี้การบอกเป็นรอบต่อนาทีถ้ามันเป็นเครื่องคนละยี่ห้อเป็นโรเตอร์คนละขนาดแรงที่เกิดขึ้นที่ใช้ในการแยกเซลล์มันจะไม่เท่ากันเขาก็เลยใช้หน่วยใหม่นะครับก็คือ RCF นะครับ RCF ก็คือเป็นตัวที่บอกว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีแรงเป็นกี่เท่าของแรงดึงดูดของโลกนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าปั่นที่ 23,000 RCF นั่นก็หมายความว่าน้ำหนักของเซลล์เนี่ยมันจะมากขึ้นเป็น 23,000 เท่านะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นค่าที่สามารถใช้เปรียบเทียบได้ระหว่างโรเตอร์คนละตัวเครื่องคนละยี่ห้ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเปเปอร์ที่เป็นสากลแล้วก็มาตรฐานสูงรวมถึงพวกหนังสือเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ RCFคราวนี้ RCF เนี่ยปกติถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆมันก็จะขึ้นหน่วยบนหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถ้าหากมันไม่ขึ้นเราก็สามารถคำนวณจากตารางตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะให้คำนวณจากตัวมีรัศมีนะครับเป็นเซนติเมตรอย่างเช่นสมมุติว่าโรเตอร์เราเนี่ย12เซนติเมตรนะครับนับจากตรงกลางมาถึงตรงหลอด12เซนแล้วก็จะดูคอลัมน์นี้นะครับแล้วเราดูซิว่าเราปั่นที่กี่ RPM สมมติว่าเราปั่นที่ 12,000 RPM นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ 19,319 RCF ประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการวิ่งผ่านน้ำของเรานะครับ